ิธีการปรับความถูกต้องอัตราการไหลอากาศนะคะของชุดอุปกรณ์สำหรับเก็บฝุ่นทุกขนาดนะคะหลังจากที่เราประกอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราชุดที่จะไปเก็บฝุ่นรวมหรือฝุ่นทุกขนาดเนี่ยต่อเข้ากับบับเบิ้ลมิเตอร์นะคะแล้วเราก็เตรียมน้ำสบู่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่พร้อมที่จะทำการแคลิเบตหรือปรับความถูกต้องนั่นเองนะคะทีนี้เราก็เริ่มทำการปรับความถูกต้องด้วยการเปิดสวิตช์ของปั๊มนะคะก็ผลักสวิตช์ขึ้นไปนะเราจะใช้แค่2ปุ่มเท่านั้นนะคะคือสวิตช์ออนออฟแล้วก็ปุ่ม flow adjust ปุ่ม flow adjust ก็คือปุ่มปรับอัตราการไหลนะคะกรณีที่เราใช้ปั๊มชนิดลูกลอยนะคะเราก็จะมองว่าให้เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกลอยอยู่ตรงที่ระดับขีดที่เราต้องการนะคะอย่างเช่น เราจะเริ่มทำที่ขีด4นะอัตราการไหลที่4เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ไขควงเนี่ยนะคะปรับไปที่ปุ่มชี้ไปที่ปุ่ม flow adjust อันนี้นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการค่าที่เพิ่มขึ้นนะเราก็หมุนขึ้นหมุนตามเข็มนาฬิกานะอย่างเช่นตอนเนี้ยลูกลอยอยู่ที่ประมาณขีด2กว่าๆเราต้องการไปที่ขีด4นะคะเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกาตอนนี้นะคะลูกลอยก็จะอยู่กึ่งกลางนะของเลข4แล้วจากนั้นเราก็จอบแก้วที่ใส่น้ำสบู่ได้เลยนะคะอันนี้เราก็อาจจะต้องถ้าใช้กรณีแบบบับเบิ้ลมิเตอร์แบบชนิดทั่วไปแบบเนี้ยนะก็จะต้องอย่างน้อยก็มีสัก2คนนะคะคนนึงก็คอยจ่อน้ำสบู่ส่วนอีกคนนึงก็คอยจับเวลานะคะผู้ที่จับเวลาก็ควรที่จะนั่งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถที่จะมองเห็นขีดที่หลอดแก้วได้อย่างชัดเจนนะคะเวลาจ่อน้ำสบู่เนี่ยนะเราก็จะจ่อขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่จับเวลาพอถึงขีดล่างสุดก็คือที่ขีดศูนย์ก็จะเริ่มกดปุ่มเริ่มนะคะหรือสตาร์ทนะแล้วก็รอจนฟองสบู่ขึ้นไปจนถึงขีดสุดท้ายคือที่ขีด250มิลลิลิตรนะก็กดปุ่มหยุดสต็อปนะคะโอเคนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ขีด4เลยนะคะเราจะโอเคค่ะเท่าไหร่คะเราจะดูที่ฟองแรกนะคะฟองแรกโอเคอันนี้ก็จะได้เวลาเป็นวินาทีนะคะเราก็จะจดเอาไว้นะคะนี่4วินาทีนะคะโอเคแต่ละขีดเนี่ยให้ทำอย่างน้อย3ครั้งนะคะ3ครั้งโอเคอย่างเงี้ยดีมากนะคะจะเป็นฟองอยู่นะคะถ้ากรณีที่ฟองมันซ้อนกันเนี่ยเราก็จะทำใหม่นะเราก็จะเจาะน้ำสบู่ใหม่นะคะอันนี้สมมติว่า5วินาทีนะคะจากนั้นเราก็ทำต่อนะคะอย่างน้อย3ครั้งนะที่ขีด4โอเคที่ขีด4มันจะเร็วนิดนึงนะโอเคห้าเหมือนเดิมนะเราก็จดไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปบันทึกค่าเนี้ยในตารางจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะทำการปรับที่ขีดต่อไปทีนี้เราก็จะมาทำที่ขีด3นะคะเราก็จะหมุนปุ่ม flow adjust เนี่ยนะปรับทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมคะค่าก็จะลดลงตอนนี้ก็ลูกลอยก็จะอยู่ที่เส้นผ่านศูนย์กลางนะคะของขีด3พอดีทำแบบเดิมนะก็คือจับเวลา3ครั้งสมมติทำให้ดูใหม่อีกครั้งก็ได้นะคะอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าฟองสวยมากนะคะเป็นฟองเดี่ยวจะเห็นว่านะฟองสบู่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ลดลงนะเพราะว่าอัตราการไหลมันลดลงนะอย่างนี้ก็ใช้เวลา6วินาทีนะคะครั้งที่1นะคะครั้งที่2โอเคอันนี้6วินาทีเหมือนกันนะคะ
คอีกครั้งหนึ่งเท่ากันเลยทั้ง3ครั้งเนี่ยนะคะเราก็จะทำแบบนี้ให้ครบอย่างน้อย3ขีดนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวเราอาจจะลดลงมาทำที่ขีด2แล้วก็ขีด 1.5 ด้วยก็ได้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราบันทึกค่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดปั๊มนะคะปิดปั๊มบันทึกเอาไว้ในตารางนะคะ